วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้ไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกรณีคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยเน้นในกรอบ4ประเด็นนะคะพร้อมกับนัดลงมติวินิจฉัยวันศุกร์นี้ตลอดช่วงเช้าองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนผู้เกี่ยวข้อง3ฝ่ายคือผู้แทนนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินโดยได้ซักถามข้อสงสัยใน4กรอบประเด็นทั้งวันเลือกตั้งการเปิดสมัครรับเลือกตั้งไม่สำเร็จการนับคะแนนที่อาจไม่เป็นความลับและความได้เปรียบของพรรคเพื่อไทยหลังรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการตราพระราชกฤษฎีกาชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะกำหนดการเลือกตั้งเพียงวันเดียวและยืนยันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจส่งเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่มีผลต่อการเลือกตั้งสิ่งที่เรื่องที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาจะส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ต้องเป็นกรณีตามมาตรา245วงเล็บ1ของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญก็คือบทบัญญัติของกฎหมายที่ขัดนะครับมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่กรณีนี้นะครับไม่ใช่เป็นกรณีที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาได้ร้องว่าพระราชกฤษฎีกานะครับมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสียด้วยซ้ำคือถึงแม้จะร้องว่าพระราชกฤษฎีกามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ไม่เข้ามาตรา245วงเล็บ1อยู่แล้วแต่กรณีนี้ท่านไม่ได้ร้องเลยครับว่าพระราชกฤษฎีกามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างไรและพระราชกฤษฎีกายุบสภาก็ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการด้านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ศาลยกคำร้องและระบุว่ากกต.พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วน28เขตเลือกตั้งเป็นปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่มีบทบัญญัติให้กกต.สามารถทำอะไรได้บ้างทั้งนี้กกต.ได้พยายามขอให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันลงคะแนนใหม่แล้วขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันพระราชกฤษฎีกาออกภายใต้รัฐธรรมนูญจึงอยู่ในอำนาจการตรวจสอบและยืนยันตาม4ประเด็นที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ได้มีกรณีใดเป็นการกระทําที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550อีกทั้งการดำเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนมีสิทธิและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกกรณีไม่เป็นการขัดต่อหลักการเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งหลักการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจความชอบของกฎหมายซึ่งในที่นี้คือตรวจความชอบของพระราชกฤษฎีกาซึ่งทำให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งทั่วไปมีศักดิ์เป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจของรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้อยู่ในการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติในวันศุกร์ที่21มีนาคมนี้และยินยอมตามคำขอของรองนายกรัฐมนตรีให้ส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ